สวัสดีครับผู้ชมครับขณะนี้ผู้ชมอยู่กับ World of High Definition กับบูเลที่จะมาฉลอง3ทศวรรษ30ปี Anniversary กับ Aliens ในเวอร์ชั่นของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนนะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นในปี1986นั่นเองอย่าได้แปลกใจนะครับว่าหน้าตาเมนูเอ๊ะทำไมผมเปิดมาแล้วมันเจอแบบนี้เพราะว่ามันอินคลูดได้อันดับแรกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะดูแบบ Digital Version เลยเวอร์ชั่น1986หรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกดูปี1990ก็ยังได้นะครับจะเป็น Special Edition แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกตัว Digital Version ไปเลยละกันเพราะว่ามันจะมีบางคอนเทนต์ที่ถ้าคุณเลือก Digital Version เนี่ยมันจะเห็นนะแต่ถ้าคุณเลือกแบบเป็น Special Edition ปี90เนี่ยทันทีเลยบางคอนเทนต์เขาอาจจะไม่ได้โชว์มาให้มันสลับกันอยู่นะครับมากันที่เซตอัพกันก่อนเซตอัพให้มานะครับระบบภาษาอังกฤษเนี่ยให้มาเป็น 5.1 DTS HDMA มาให้เลยนะครับส่วนเสียงไทยก็เป็นเสียงไทยปกติไปส่วนทางด้านของซับนั้นก็มีซับอังกฤษแบบนี้นะฮะแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ฮะจะเห็นว่ามีซับอังกฤษส่วนซับไทยเนี่ยมันก็จะต้องไล่กันซะหน่อยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัว search ตัวนี้ก็คือเหมือนการเลือก scene selection นะครับปกติไปนะฮะว่าคุณจะเลือกแบบไหนอย่างไรยังไง extra นี่ก็คือพวกคอนเทนต์พิเศษคุณจะ go to ไปได้เลยนะคุณจะเลือกดูแบบปี1990ซึ่งมันพิเศษจริงๆฮะว่าถ้าคุณเลือกตัวของปี1990เนี่ยมันจะมีเหมือนกับอะไรแถมๆมาให้นิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปนะครับผมต้องมาดูคอนเทนต์อื่นๆกันสักนิดหนึ่ง deleted scene indexนะฮะอันนี้ต้องอธิบายกันจะเล็กน้อยสำหรับใครอยากดูฉากที่โดนถูกตัดออกไปนะฮะสำหรับ Aliens นะฮะเขาจะให้มาคุณเลือกแบบ Play All ได้เลือกดูเล่นกันได้หมดนะครับหรือจะไล่ดูแต่ละฉากก็ได้ซึ่งฉากที่เพิ่มออกมาเนี่ยที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเขาใส่มาให้16ซีน16ฉากก็จะมีชื่อฉากแล้วก็คำบรรยายแบบสั้นๆเกี่ยวกับว่าของในฉากเนี้ยในแต่ละฉากว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับเอาล่ะผมกลับมาที่ดูหัวข้ออื่นกันบ้างนะครับยังเรายังคงอยู่กันที่ extra นะครับมาดูกันเมื่อกี้ deleted แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็น composer original อันนี้ก็คือจะเหมือนแบบพวก score play นะครับอันนี้จะเป็นแบบ typical version only เท่านั้นในปี1986ถ้าคุณเลือกดูเวอร์ชันนี้นะครับเอาล่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็ยังเป็น Digital Version Only เหมือนกันก็คือจะเป็น Final Digital Score นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำบรรยายซึ่งก็จะมีเป็นปีที่เขาบันทึกไว้ปี2003นะครับก็คือเป็น Audio Commentary ซึ่งก็จะเป็นทั้งตัวของทั้ง James Cameron และทั้งทีมงานแล้วก็อาจจะมีนักแสดงมาด้วยนะคุณจะเปิด On Off ก็ได้นะก็แล้วแต่คุณได้เลยนะครับส่วนในส่วนของที่ผมบอกว่าถ้าคุณเลือก go to ปี1990ผมลองเลือกดูมันพิเศษยังไงเหรอมันพิเศษก็คือตรงที่ว่าก่อนที่เราจะเข้าตัวเนื้อหานี่ครับผมจิมคาเมรอนผมกำลังจะได้พาคุณผู้ชมไปชมกับ Special Audition ผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าตอนเก่าเลยนะครับเพราะเพื่อนผมได้อธิบายแล้วว่าซิซิปใหม่กับน้องที่ใหม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเขาก็พยายามอวยขายของเขาว่าเนี่ยมันที่ผมเพิ่มมาเนี่ยมันมีความยาวมันมีความเข้มข้นมากกว่าในสมัยก่อนที่เราทำนั่นพอเราไม่คิดว่ากลัวจะให้มันยืดยาวนะเพราะฉะนั้นแล้วเราใหญ่คุณผู้ชมนั่นดีดูกันอีก2ชั่วโมง37นาทีกันเต็มๆกันไปเลยนะฮะให้คุณเพลิดเพลินเจริญใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าสู่ตัวหนังนะฮะก็จะเป็นเข้าสู่หมวดของตัวหนังเข้าไปแบบนี้ซึ่งก็มีการทั้งรีมาสเตอร์ที่ได้คุณภาพที่โอ้ดีทีเดียวระบบเสียงก็ใช้ได้นะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยนะครับคุณอยากจะดูของจริงนะครับลองไปสัมผัสกันได้เพราะตอนนี้บูเล่เอเลียนส์30ปี Anniversary นะครับตอนนี้ก็มีของจริงกันแล้วนะครับไปดูกันที่บูมแมลงทุกสาขาครับ